วอแสงเทพนี่คือตัวเก่งที่สุดของโกเฮงเพชรยินดีเลยทีเดียวครับจากแคมป์วอแสงเทพเจอกับนัทพลเกียรติทองปอนคู่ปรับเก่าในน้ำหนักต่อกัน2ปอนด์กับอีก4ขีดนะครับมาคุณเดชาเมื่อครับผมประธานเชียร์บอกว่า37วิใช่ยังมากกว่าวังจันน้อย33วิมาข้อมูลมาเอาละครับมาติดตามกันครับสำหรับมวยคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือหานบัววอแสงเทพครับเจอกับเดชนัทพลติดทองปอนคู่ปรับเก่าหานบัวนั้นอยู่ฝ่ายแดงครับส่วนสูง170ซมชื่อจริงก็คืออัมพลเพ็งแก้วครับอายุ22ปีเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นหัวหน้าคณะก็คือโกเฮงเพชรยินดีนะครับผลงานการชกนี่70ครั้งชนะ55แพ้14แล้วก็เสมอ1นะครับครั้งสุดท้ายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรบ้านไร่อวงศรีครับที่เวทีมวยลุมพินีส่วนนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือเดชณัฐพลสิทธิ์ทองปอนครับส่วนสูง173ซมชื่อจริงก็คือณัฐพลไกลมาครับอายุ16ปีเป็นคนอำเภอวาปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามเริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณทองปอนทองภูธรครับผลงานการชกนี่60ครั้งครับชนะ40แพ้18แล้วก็เสมอ2ครั้งสุดท้ายนี่ก็ไปแพ้ให้กับหานบัววอแสงเทพนะครับผู้ปรับเก่าครับกรรมการธนงผู้มานิดครับเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ครับเอาละครับติดตามชมครับกับการถ่ายทอดสดคู่นี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกนะครับเพราะต่อยกันมาครั้งที่แล้วเนี่ยเบียดไปมาตลอดแล้วครับแล้วก็อะไรหานบัวพลิกชนะเด็ดณัฐพลมาวันนี้เจอกันอีกครั้งต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับผมมาซุปเปอร์บอลครับศึกลุมพินีราชดำเนินที่จัดโดยได้รับน้ำใจจากชาวมวยเนี่ยภาพที่ร่วมกันนะครับมาดูได้รับการสนับสนุนจากดร.พงษ์และก็ทีมงานจากโปรโมเตอร์ทุกท่านนะครับครับผมครับรายการวันที่2เป็นรายการนัดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นทั้งความร่วมมือจากทางเสี่ยเน้าครับคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์แล้วก็ได้มวยมาจากทางสนามมวยเวทีราชดำเนินครับก็เรียกว่าทำให้รายการนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับใช่ครับก็มีการถ่ายทอดสดเลยครับคุณเดชานะครับกับผมยอดในวันนั้นนะฮะเท่าที่มีการสอบถามมาล่าสุดนะฮะครับพี่ใหญ่ครับ95ล้านนะฮะโอ้โหยังเป็นทางการตอนนี้95ล้านและตอนนี้กำลังเคลียร์กันอีกนะฮะกำลังเคลียร์เรื่องเงินที่ผู้บริจาคนั้นได้โทรศัพท์มาร่วมบริจาคนะฮะก็คาดว่าน่าจะแตะถึงประมาณถึง98ถึง100ล้านเลยทีเดียวโอ้โหแล้วครับใกล้เคียงกับเป้าในการวางเป้าที่จะได้ยอดบริจาคให้เยอะๆนะครับเพื่อจะช่วยพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับครับครับมาก็ต้องย้อนความกลับไปเมื่อวันที่2นะครับศึกลุมพินีราชดำเนินที่ช่วยน้ำท่วมครับก็ยอดบริจาครวมทั้งสิ้นก็อย่างที่คุณเทชาบอกครับ98ล้านนะครับในส่วนของมวยที่จัดนี่เป็นไงครับมาก็ดูแล้วเป็นไงวันเฮงวันเฮงกับขุนศึกเป็นไงวันเฮงเรียกว่าดูเดือดตื่นเต้นสนุกสูสีเรียกว่าแล้วก็ทำให้ท่านต่อนี่ม้วนเสื่อกลับบ้านไปไม่เป็นเลยครับอื้นเลยทีเดียวนะครับมา 3A นี่ก็ต่อยแบบสนุกเบียดครับมา3ยกนี่เข้าตาแฟนๆทั่วประเทศมากครับยก4เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ค่อยดีฮะมาโดนเข่ายก5ก็รับเป็นชุดนะครับแล้วน้องโอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขั้วตำแหน่งยอดมวยไทยแห่งปีมั้ยเรียกว่ามีลุ้นครับแต่ว่าในรายการวันเกิดของสนามมวยเวทีลุมพินีมีด่านอันตรายที่สุดในชีวิตอีก1ด่านก็คือเจ้าแสนชัยสแสนชัยนี่เองครับมาแสนชัยได้ข่าวว่าซ้อมอยู่ภูเก็ตนานเลยนะเจนี่ครับเรียกว่ารับแข้งรับฝีมือรับมือไว้ที่ภูเก็ตครับครับผมก็ไปเป็นครูนะครับติดตามชมกันครับบนเวทีฝ่ายแดงครับหานบัววอแสงเทพกับเดชณัฐพลสิทธิ์ทองปอนครับผมยกนี้อยู่ในช่วงของยกที่2ครับทางด้านของเดชณัฐพลนี่เคยแพ้มาก่อนนะฮะวันนี้นี่ได้เปรียบเรื่องราวของรูปร่างได้เปรียบด้วยแล้วก็น้ำหนักก็ได้เปรียบเหมือนกันครับสำหรับเดชณัฐพลขยับเข้าหาวางแข้งน้ำไปก่อนแต่เรียกว่าแพ้หนก่อนนี่ยังคาใจอยู่นะครับมางวดนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงรัดใต้ปีกตีได้ไหมยังไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเกมกำลังจะสนุกแล้วครับกรรมการธนงพุ่มพันธ์นี่ครับเรียกทั้งคู่ครับให้เริ่มปะทะแล้วนะครับยกที่สองหานบัวนี่ตัวเก่งของวอแสงเทพเลยทีเดียวครับลีลาเชิงชกนี่มาตรฐานเหลือเกินการฟิตซ้อมนี่อยู่ที่ค่ายซอยนางลิ้นจี่ครับผมแต่โกเฮงนี่เขาบอกเลยนะว่าการเตรียมพร้อมนี่หายห่วงนะคุณเบเก้ครับปกติจะต่อยอีกรายนึงครับวันนี้สลับคู่มานะครับ
พราะว่าเด่นบนนี่วันนั้นต่อยกันสนุกมากวันนี้ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์กับ4ขีดมาฮุกขวาเข้าไปที่ลำตัวก่อนหานบัววอสังเทพนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับมาช่วงนี้สำหรับรายการที่จัดของศึกราชดำเนินนี่แฟนๆติดตามชมมากนะครับมาโดยเฉพาะท่านผอ.ช่อง5ครับผมพลโทชัดชัยครับผมซึ่งในวันนั้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณครับท่านพลโทชัดชัยสาลีกัลยะนะครับพอช่อง5นี่ได้เอื้อเฟื้อเรื่องราวของเวลาในการถ่ายทอดสดนะครับ2ชั่วโมงเต็มฮะในวันที่2ที่ผ่านมานะฮะแฟนมวยนั้นติดใจครับหมดยกที่2ครับไม่ได้แตกแต่ก็คือบัวหลวงรับไป 3,500 จ่ายตัดสินบนเวทีก่อนติดตามชมกันครับยกที่3นะครับก็แหมมีข่าวดีนะครับว่าทางช่อง5นี่จะปรับผังรายการให้เต็มที่เต็มอรรถรสสำหรับท่านผู้ชมมวยไทยใช่ไหมครับก็โดยทางด้านของนายสนามมวยลุมพินีก็คือพลตีสุรชัยจันตจตุรมาศนะครับก็จะจัดถ่ายทอดมวยไทยเนี่ยเพื่อสร้างสรรค์มวยไทยนะครับมีแนวโน้มไหมจากชั่วโมงจะเป็น2ชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่าหลังจากในวันอังคารที่2ที่ผ่านมาเรียกว่ารายการใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่2ชั่วโมงไปแล้วครับพี่เป็นที่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีอีกรายการนึงครับเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่อง2ชั่วโมงก่อนครับกับศึกลุมพินีเกิดไก่นัดสัญจรท่าบ่อเฉลิมพระเกียรติในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้โอ้ยเดินทางกันไปเลยนะครับมาเสาร์ที่20ท่าบ่อชุดใหญ่งานนี้คู่เอกนำรายการเป็นไงครับคู่เอกนะครับจะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกระหว่างเดชกมลหิมาลายิมกับนากามุระอภิริยะพิมโยครับครับมานี่หวานใจเจเลยนากามุระนี่แล้วมีเพชรสุวัตเอฟเอกุปกับอัศนีสิทธิ์มนชัยครับมาสนุกนะครับเอาละครับบนเวทีก่อนดีกว่านะครับครับผมยกนี้ยกที่3ครับฝ่ายแดงหานบัวฝ่ายน้ำเงินเดชณัฐพลโอ้โหครับมวยคู่นี้ครับผ่านมาแล้วนะสองยกนี้ยกที่3อ้าวเกมอ้าวแต่ต่อไปลูกนี้ร่วงเลยครับโอ้โหครับหานบัวต่อยเปรี้ยงครับทางด้านของเดชนัทพลร่วงไปเลยครับนอนแผ่เลยโอ้โหครับน็อก2คู่ซ้อนครับมวยวันนี้ดุเหลือเกินดูครับดูภาพสโลโมชั่นครับน็อกกันอย่างไรนะครับหานบัวจังหวะเปรี้ยงเข้าให้ครับโอ้โหฮุกขวาครับเดชนัทพลโดนเข้าไปนี่ฟุบเลยเรียบร้อยเลยครับมาจังหวะของหานบัวนะครับที่ต่อยนะครับโอ้ช่างภาพนี่แช่เลยแฟตเต็มเวทีครับแม่ชาวต่างชาติชอบนะครับมวยไทยนี่อาวุธร้ายกาจมาก